ป็นคำไว้จริงจริงเหมือนเป็นคำโกหกผมอยู่ที่ประเทศเชียงใหม่ก็พูดใจความขอรบกวนอย่างอย่างบางครั้งบางการที่ทิพย์กันว่าจะกินทุกวันหากินก็ไปจะกว่าร่างกายจะเป็นศพบางคนมากมายเงินทองบางคนตึงนอนท้องรอพอทิ้งวันเพ็ญอันเดือดสิบสองน้ำมันกันน้องกระบินเลยเฮ้อสิน้ำทุ่มผลมาครองใหญ่ก็สับดับสับต้องไร้ค่าก็เจอโควิดนั่นนาก็นั่งทำตาปิดปิดทั้งที่ก่อนหน้านี้ตัวผมไม่เคยจะรู้จักจนมาศึกษาเล่าเรียนมาตั้งแต่ปี41ยิ่งอยู่ยิ่งเป็นยิ่งอยู่ยิ่งที่คนได้มาเจอกับคนที่น่ารักผมเจอเธอแล้วกับผมเจอเธออีกแล้วเธอน่ารักเสร็จจนอยากเข้าไปทำความรู้จักลองมาศึกษากันไหมไม่ได้ศึกษาเราเรียนไม่ต้องฝึกอ่านเขียนแต่เพียงฝึกคำว่ารักโอ้วันนี้โอ้วันนี้โอ้วันนี้
เป็นเรื่องราวครับท่านผู้ฟังก็อยากจะพูดคำนี้เพียงร้อยคำพันครั้งแค่พูดง่ายๆก็เพียงแค่พูดดังๆออกมาจากใจทุกครั้งไม่ต้องยับยั้งชั่งใจคิดแล้วไม่พูดมันอยู่เหมือนคนไม่กล้าบ่นอะไรไม่รู้เพราะคุณคงหาว่าผมนะบ้าผมขอรับประกันนะครับผมอาจจะแต่งเพลงแต่ไม่ค่อยจะเก่งแต่ว่าอาศัยความจริงของท่านที่มันด่าช้าวันนี้สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมกันด้วยนะเป็นโอกาสพิเศษแล้วนะครับที่ทุกคนจะได้ชื่นชมกับศิลปะที่ท่านอาจจะไม่เคยเห็นวันนี้ Proudly Present จากยอดแย่กรุ๊ปนะครับพบกับผมนะครับจิ๊ดจุ๊ยส์ Yeah You are wasted on a little bit of paper Never say I'm back Never say I'm back yeahFact เนี่ย คือมืออาชีพด้านศิลปะแขนงต่างๆที่รวมตัวกันเพื่อทำงานที่แต่ละคนถนัดเป้าหมายในการทำงานของเราก็คือพยายามที่จะขยายขอบเขต
ความเป็นไปได้ของศิลปะสมัยใหม่เนี่ยให้กว้างและครอบคลุมที่สุดเราจะทำงานแบบกระบวนการย้อนกลับวิธีคิดคือย้อนกลับไปหาจุดเริ่มต้นเหมือนย้อนกลับไปหารากเหง้าตอนเราเด็กเราทำงานโดยใช้แรงขับแบบไหนใช้วิธีคิดแบบไหนเราเริ่มต้นเรียนรู้ศิลปะยังไงเราจะย้อนกลับไปหาจุดนั้นวิธีการที่เราใช้เนี่ยจะเป็นไปในแบบที่นีโอโยคีคีแมนของแฟกเนี่ยให้คำนิยามว่านี่คือโปรเจกต์ที่เราจะกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้งหนึ่งกลับไปแก้ไขกลับไปทำงานที่เราเคยทำค้างไว้เราหวังไปไกลว่าในวันข้างหน้าเนี่ยงานที่เราทำเนี่ยจะสามารถทำลาย กำแพงระหว่างจิตสำนึกกับจิตไร้สำนึกออกมาเป็นรูปธรรมที่สุดและเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้และปลุกความเชื่อมั่นของปัจเจกแต่ละคนให้กลับมาเชื่อมั่นในวิถีการสร้างสรรค์
โอเคแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณก้านอ๋อขอบคุณครับพี่ตั้งครับขอโลเลแสดงความยินดีกับพี่ตั้งครับ
ขอแสดงความยินดีกับพี่จังด้วยนะครับสำหรับเอ็กซิบิชันนี่ฮะดูเมื่อกี้ดูการแสดงแล้วรู้สึกขนลุกเลยครับผมจริงเหรอฮะจริงเลยครับพูดไปก็ลงมาว่าไงพี่จังนิ่งเลยใช่ไหมเมื่อกี้ชอบลุงไหมชอบพี่จังนี่ไอ้นิ่งๆอ่ะที่แขวนเหนือชอบที่แขวนเดี๋ยวลงมันมาแขวนกับลุงมันนะมีจะเก่งลงมันแขวนเอาโอเคยินดีครับครับผมขอบคุณครับถึงอยู่ไกลแต่หัวใจใกล้นะครับนี่เตรียมมันเหรอครับเนี่ยยังไงวันเดียวครับรัดมากเลยอ่ะจุกเลยอ่ะส่วนนินจาหลับขอคนต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ตั๊กหนูช้างตั้งขอให้ประสบความสำเร็จนะพี่ขอบคุณครับอะไรที่พี่ทำนี่ผมเชื่อเสมอว่าแม่งต้องแข่งอ่ะเออแล้วก็แบบขอให้เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่แบบเต็มเปี่ยมด้วยพลังนะพี่ผมแบบขอทำได้ให้หนูดูหน่อยได้ป่ะขอทำได้ให้หนูดูหน่อยได้ป่ะอะไรพี่ได้ป่ะฮะพี่หนอกสองไงตอบให้หมดเลยจะเดินมุ้ยพี่ตาว่าไงนะอ้าวเงียบเออเต้นให้หมูดูเต้นให้หมูดูมูนวอกเว้ยเห็นไหมครับเห็นพี่โอเคนะโอเคครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับครับคนต่อไปครับแสดงความยินดีพี่ตังค์นะครับสวัสดีครับแสดงความยินดีด้วยครับพี่อ๋อกันเองนะพลังงานครั้งใหม่ของพี่จะพูดพอครับครับยินดีด้วยครับเป็นงานที่มาด้วยสนุกและแปลกใหม่มากสมกับเป็นที่จ้างมากเลยครับยินดีกับพลังงานครั้งใหม่ของพี่จ้างนะครับผมนี่น้ำจิ้มเฉยยังไม่ขึ้นได้ครับโอเคยินดีด้วยครับพี่จ้างครับกินเหล้าเยอะนะอย่ากินเหล้าเยอะครับคนสุดท้ายที่มาแสดงความยินดีกับพี่จ้างนะครับเชิญครับพี่จ้างครับสวัสดีครับเฮ้ยรู้หรือยังว่าพี่จันทำอะไรโอ้โหเมื่อกี้เกียดใจหายใจคว่ำเลยค้างอยู่บนกำแพงโคตรนานตกใจไอ้ยังเป็นโคตรนานไม่มีใครไปเอาลงวะน่ะนู่นอะไรโอ้มันเป็นยินดีด้วยพี่รับรู้ถึงชีวิตใหม่ที่มันดูเริ่มต้นใหม่แล้วมาเล่นอะไรสนุกกันต่อใช่พี่เพราะว่ามันไม่คือเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่คิดว่าจะแบบว่าจะกลับมาใหม่มันมาแล้วอยู่เกินจินตนาการว่ามันจะกลับมาโอเคพี่ยินดีด้วยเดี๋ยวไว้มาสนุกสนานกันขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านด้วยนะครับครับครับผมครับสนุกครับสวัสดีครับยินดีที่ได้เจอทุกคนนะครับครับสวัสดีครับพี่ครับกระซับเสื้อผ้ากูก่อนครับโอเคต่อไปอยากให้พี่จ้างขอบคุณคนที่ดูอยู่ที่บ้านสักหน่อยนะครับสวัสดีครับเจอกันพี่สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วครับสวัสดีครับโอ้พี่เลวสวัสดีครับครับสวัสดีครับ